เรื่องเดียวที่อยากรู้แต่มันก็คงจะสายแค่จะให้ฉันพูดออกไปก็ใจน่ะมีเขาฉันก็ควรที่จะเข้าใจก็แบบว่ามันยังคิดอยู่อยากให้เธอลองคิดดูก็เผื่อวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แบบว่าเธอถึงเงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหมถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอกถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเธอจะมองฉันดูกระจอกไหมก็แบบว่าเอาจริงๆไม่อยากจะได้ยินคำตอบจะแล้วถามว่ารักเธอไหมฉันก็คงจะตอบว่ามากแล้วจะถามว่าเกลียดเธอมันตอนที่มันก็ตอบยากแล้วก็แบบว่ามันไม่ทราบและที่จริงได้คิดอะไรอยู่บางทีก็ให้ความหวังชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคล้องใจเธอไม่รักคนที่เขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้เธอไม่ได้รักกับเขาเธอจะมองฉันทำไมถ้าหากเราไม่จะชาไปถ้าหากไม่ใช่เขาจะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีที่ทักไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะก็แบบว่าตอบได้แม้ว่าเป็นที่ฉันเมื่อเขาตอนนี้มันค้างคาก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีเธออยู่กับเขาก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราอะที่จริงก็รู้คำตอบแต่ความจริงแล้วไม่ก็เศร้าแล้วทำไมไม่อยากจะเล่าเราโซดาผสมกันเล่านะแต่เกิดคืนนี้ฉันเมาโทรไปหาทำไมต้องเดานะเธอคงจะอยู่กับเขาอะถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันเป็นคำถามที่ยังคล้องใจทำไมรักคนที่เขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้ถ้าเธอไม่ได้เธอจะมองฉันไหมถ้าหากเราไม่จะชาไปถ้าหากไม่ใช่จะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไรจะก็ไม่รักฉันอยู่ดีกลัวพ่อดูรอมันนอนดูเน็ตเคยชวนมาบิ๊กทีวีแต่เอาแขนผมไปหนุนอุ่นมันกอดพี่มึงก็แบบว่างนะวันนี้ไม่มีแขกอย่าไปเชื่อเขาที่เคยบอกว่าผมแสบเงินผมไม่น่าสัตว์นะไม่ว่าก็คงไม่แปลกถึงผมจะมีพุงแต่ก็เพราะว่ามีแดดอยากให้ถอดเสื้อออกไม่ต้องมีหลอกว่ามันเธอละเซ็กซี่ถ้าผมแทบเลือดออกนี่พูดจริงๆนะไม่ได้แค่เพื่อหยอกถอดไม่ออกแต่ผมถอดให้ปาก
สวัสดีครับ Facebook Live Teletrade Teletrade Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่เพจ Forex Review นะครับวันนี้มาพบกันเวลาบ่ายโมงนะครับถึงประมาณน่าจะบ่ายโมงสักบ่ายโมง40โดยประมาณนะครับวันนี้ก็มาเป็นไลฟ์พิเศษนะครับมาพบกันกลางวันนะครับที่พิเศษก็เพราะว่ากลางคืนไม่ค่อยว่างนะครับก็พอกลางคืนไม่ว่างก็มาโผล่กลางวันบ้างนะครับต้องยังไงต้องขออภัยนะครับท่านที่ติดตามนะครับยังไงกด see first ไว้นะครับกด see first ไว้นะครับหรือว่ามองเห็นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนไลฟ์นะครับก็ไลฟ์ของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IOX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐาน NSFA แล้วก็มาวารีนะครับก็เป็นโบรกเกอร์นะครับที่สเปซต่ำมากๆนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับ3นาที5นาทีได้เงินแล้วนะครับมีบัญชีหลากหลายประเภทนะครับมีบัญชีที่มีโบนัสนะครับมีโบนัสเงินฝากแลกเข้านะครับแล้วก็ฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับโอเคนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2นะครับจะเป็นวันนอนฟาร์มเพโลนะครับก่อนอื่นนะครับขอคนละ1ใช้1ใช้1ไลค์1แชร์นะครับไม่ใช่1แชร์1ไลค์นะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เพจ Forex Review ด้วยนะครับวันนี้ครับตารางข่าว investing.com นะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งของวันนี้มี Average Hourly Earning นะครับหรือว่ารายได้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อชั่วโมงนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ Forecast อยู่ที่ 4.3 นะครับแล้วก็ตัวเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับ Average Hourly Earning ก็คาดการ 0.4 นะครับ Non-Farm Payroll นะครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมนะครับ 180,000 นะครับอันนี้คือตัวเลขการคาดการนะครับแล้วก็ participation rate นะครับ 62.5% นะครับ private non farm payroll คาดการที่ 160,000 หรือว่า 160,000 อัตรานะครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์สวัสดีครับคุณคัสโนวาสวัสดีครับคุณกิตตี้สวัสดีครับคุณดวงรักนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับน่าจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับไลฟ์ไว้นะครับมาโผล่กลางวันก็ยังติดตามนะครับยังเห็นอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ unemployment rate นะครับ 3.5% นะครับนี่คือตัวเลขคาดการนะครับที่คาดการว่าจะมีการประกาศออกมาในคืนนี้นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็สัปเดือนนี้ไม่ใช่วันศุกร์นี้8นะครับเพราะว่าปกติทางแคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีประกาศตัวเลขเกี่ยวเกี่ยวกับการจ้างงานของเขาด้วยเช่นกันนะครับผมดูก่อนว่าแคนาดาก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้กำหนดแจ้งในวันนี้นะครับสำหรับ Non-Farm Payroll นะครับก็ตามนั้นนะครับเราคงไม่สามารถไปรู้หรอกว่าเขาจะประกาศตัวเลขออกมาเป็นบวกเป็นลบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจนะครับเหมือนเดิมนะครับผมย้ำก็คือเทรดออนแฟกต์นะครับหรือว่าเทรดตามความจริงนะครับที่และเปอร์เซ็นต์ออกมาในรูปของบาร์ชาร์ตนะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับกราฟจริงๆนะครับกราฟลักษณะของชาร์ตมันมีหลายแบบนะครับอย่างเช่นในเทรดดิ้งวิวนะครับบาร์ชาร์ตนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็บางคนก็ใช้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับหรือว่าแคนเดิลนะครับที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับฮอลโลแคนเดิลนะครับก็จะมีเงานะครับหรือว่าคอลัมน์ต่างๆนะครับเราก็มันขึ้นกับว่ากราฟมันก็คือ raw data นะครับหรือว่าข้อมูลดิบเราจะมา represent ออกมาในรูปขนาดไหนนะครับหรือว่าลายชาร์ตนะครับเลือกใช้ตามความต้องการความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็น area นะครับหรือว่ากราฟแปลกๆนะครับไฮเคนอชินะครับก็จะเป็นกราฟแบบว่าเป็นไล่โทนไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเทรนด์เนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนสีนะฮะมีหลายแบบนะครับลองดูนะหรือว่าเรนโกเองก็มีนะครับก็เลือกใช้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าผมนะครับถนัดแคนเดิลนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะบอกอารมณ์ของกราฟอยู่บนกราฟด้วยนะครับเรื่องของโมเมนตัมทิศทางนะครับไม่ได้ดูในเรื่องของระยะอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอบวันนี้นะครับอาจจะได้ดูอยู่กันยาวๆนิดนึงนะครับไปไล่ดูคู่เงินกันนะครับไม่ได้ไลฟ์มา 3-4 วันนะครับติดนู่นติดนี่นะครับติดภารกิจบ้างอะไรบ้างนะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับมีเวลายาวๆนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เวลาบ่ายโมงใกล้บ่ายโมง10นะครับไปดูคู่เงิน AU ก่อนนะครับ AU นะครับดูกว้างๆเราก็จะเห็นว่าเดิมนะครับมันอยู่ในบล็อกนี้นะครับนี่คือบล็อกของมันนะครับแล้วก็มันมีการ
เบรกบริเวณนี้ลงไปนะครับทีนี้พอเบรกลงไปนะครับจริงๆผมพูดเกินไม่นานแล้วนะครับว่าในการขึ้นมารีเทสหรือว่าการทดสอบนะครับมันมีแบบเขาเรียกว่า dirty retest นะครับ dirty retest ก็คือขึ้นมาสูงๆนะครับแล้วค่อยลงนะครับถ้าขึ้นแบบธรรมดานะครับมันจะขึ้นประมาณไอ้เส้นสีเงินเนี่ยนะครับแถวๆนี้นะครับสังเกตดูราคามันชะลอตัวถูกไหมฮะแต่ว่าชะลอตัวแล้วก็ไปนะครับอันนี้คือการเทรดเบรก retest นะครับถ้าเรา entry นะครับแถวๆประมาณนี้นะครับก็น่าจะอาจจะเข้าปิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นลงมากิน SL แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับซึ่งผมมองไว้นะครับก็คือบริเวณโซนสีเขียวนะครับราคากำลังไต่ขึ้นมาหลังจากที่ทำเป็นbullish divergence นะครับกราฟเนี่ยเป็นเทรนประมาณนี้นะครับกราฟ 4S เป็น divergence ขึ้นมานะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งเทสวนเทรนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเทรดตามเทรนก็จะดีกว่านะครับทีนี้ตอนนี้นะครับเทรนมันเป็นเทรนลงนะครับจะดูลักษณะแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าโอกาสที่เราจะได้ follow sell นะครับสำหรับตัว AU เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับจะเป็นคืนนี้นะครับหรือว่าวันจันทร์วันอังคารนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ได้มีการ retest กลับขึ้นมาแล้วนะครับจาก swing high แถวนี้นะครับ swing low แถวนี้นะครับ neckline ตรงนี้ราคาเบรกขึ้นนะครับตอนที่ราคานะครับมันมีเน็กไลน์ถ้ามันลงมาตรงนี้ก็เป็นจุด entry นะครับให้เราบายขึ้นมาได้นะครับบายออกมาออกตรงนี้ครับพอประมาณ 0.57 นะครับตอนนี้ราคาเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วเนี่ยราคานะครับมันติดแนวต้านเทรนไลน์ตรงนี้แต่ไม่ได้ลงนะครับพอลงแล้วมันก็เบรกขึ้นต่อนะครับเบรกขึ้นต่อก็ไปถึงจุดที่เราสนใจนะครับหรือว่าโซนที่เราโฟกัสกันนะครับแถวๆประมาณฟิโบนัชชี50นะครับหรือบริเวณเส้นแนวต้านของแนวรับเดิมนะครับบริเวณเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับจะโฟกัสให้เป็นสีแดงเออผิดอันนะฮะเส้นนี้ให้เป็นสีแดงนะครับเราก็จะมองว่าตรงนี้มันคือแนวต้านของเราราคาใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับราคาเนี่ยแถวๆราคาประมาณตั้งแต่ 0.664 ขึ้นมานะครับถึง 0.65 นะครับก็โซนเรียกว่าโซน 0.665 โดยประมาณนะครับรอดูว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสน่าจะเกิดการนะครับชะลอตัวกลับตัวขึ้นนะครับหรือนะครับอย่างขึ้นไปลึกๆเลยนะครับก็คือขึ้นไปทดสอบเส้น EMA เส้นสีแดงนะครับเส้น EMA เส้นสีแดงก็คือประมาณนี้นะฮะแล้วสักพักมันก็น่าจะลงต่อนะครับแต่ว่าในลักษณะของโมเมนตัมขาลงน่าจะลงแบบได้ลึกๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับ AU ก็มองประมาณนี้นะครับตอนนี้รอก่อนนะครับรอให้ราคาเนี้ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้สมมุติในส่วนของการบายนะครับบายเนี่ยมันน่าจะมีสมมุตินะครับว่าเราโฟกัสหน้าบายนะครับมันก็จริงๆนะครับมันก็จะมีช่วงของราคาเบรกอันนี้เทสตัวชาแนลบริเวณเนี้ยนะครับซึ่งถ้าใครเคยเทรดนะครับลักษณะของการอย่างเนี้ยนะครับมันสามารถวิ่งเป็นอย่างเนี้ยไต่ลงมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการ entry แบบเบรก retest ของกรอบแนวต้านแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอาดีๆจริงๆนะครับคงต้องรอประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลักที่มันเบรกขึ้นมานะครับ 0.654 โดยประมาณครับถึง 0.655 นะครับก็แนวทางการเทรด AU นะครับผมมองไว้ประมาณนี้นะครับก็คือไม่รอทางด้านบนนะครับโซนสีเขียวขึ้นไปนะครับหรือว่ารอย่อลงมาแถว 0.655 นะครับนี่คือ AU นะครับไปดู EU บ้างนะครับ EU ตอนนี้นะครับในเทรนใหญ่นะครับย้อนกลับไปดูเวลาเดกรอบเวลาเดย์นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยไต่กลับเป็นเทรนขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ลงไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นแท่งเมื่อวานนะครับวันพุธเนี่ยเป็นฟอลเบรกนะครับราคาเป็นไส้เทียนลงมาทั้งล่างนะครับแต่ว่าตัวเนื้อเทียนเนี่ยยังอยู่ในตัวกรอบของชาแนลขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นแท่งนะครับณปัจจุบันนะครับจนถึงตอนนี้เป็นแท่งบูลลิชอยู่นะครับขึ้นมาอยู่ระดับ 1.078 โดยประมาณแล้วนะครับทีนี้กรอบ4ชั่วโมงนะครับราคามันก็หลุดกรอบไปตัวแนวต้านมาแล้วนะครับกำลังจะขึ้นมาแถวบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณสีเขียวนะครับซึ่งคาดว่านะครับช่วงราคาประมาณ 1.08050 นะครับหรือเหนือไปกว่านั้นนะครับจะมีฟิบโซนอยู่นะครับโซนสีฟ้านะครับหรือว่าโซนสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะทำให้เกิดการย่อตัวนะครับ
ปรับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะกลับนะครับเป็นช่วงย่อของมันเพื่อกลับขึ้นไปทดสอบช่วง 1.09 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตัว EU เนี่ยก็มอง2อันนะครับถ้าสนใจฝั่งช็อตนะครับก็ในระดับ 1.08-0.50 นะครับขึ้นไปนะครับให้มองตัวนี้จะมี EMA เราจะเห็นว่าสีส้มสีแดงมันกระจุกอยู่นี้อยู่นะครับมันน่าจะมีการปรับย่อตัวลงมาครับสายสวิงเทรดก็อาจจะได้ชุดประมาณนี้นะครับถ้าในฝั่งขาบายนะครับคงรอประมาณเส้นเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับมันก็จะตรงนะครับตัว FVG นะครับ Fair Value Gap นะครับหรือว่าตัว Pivot หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Pivot มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็รอให้มันย่อต่ำๆแล้วก็บายกลับขึ้นไปจะดีกว่านะครับตอนนี้อยู่กลางทางนะครับก็รอไม่ครึ่งวนนะครับก็รอลงข้างล่างนะครับสำหรับ EU นะครับ GU นะครับ GU เนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็โชคดีนะครับผมจะมีออเดอร์มานะครับเมื่อวันน่าจะจานเนื้อคาไม่แน่ใจที่ผมไม่เคาะนะครับก็คือราคาเนี่ยมันขึ้นมาติดตัวเส้นสีส้มนะครับแล้วถ้ามันย่อลงไปนะครับก็จะเป็นพิจารณาการบายขึ้นมานะครับก็ไอ้เส้น EMA เส้นสีแดงนะครับก็สุดท้ายมันเบรกมาทดสอบสีส้มแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับก็ในตัวนี้นะครับในส่วนของ GU เนี่ยโดยทรงโดยโครงสร้างนะครับมันก็เป็นลักษณะของการกลับตัวขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดใดตรงนี้นะครับสำหรับในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับราคาก็ซิกแซกซิกแซกลงเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับราคาถึงดีมานด์โซนก็ดีดขึ้นนะครับเบรกเส้นปะตรงนี้ลงมารีเทสครับเบรกแนวตัวฟลิปโซนตรงนี้แล้วก็มารีเทสนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้ออเดอร์บริเวณช่วงประมาณนี้นะครับบริเวณช่วงที่มันมารีเทสเนี่ย1จุด นะครับก็ราคาขึ้นไปตอนนี้ก็ถึงจุดที่ควรจะปิดนะครับหรือว่าควรไปปิดแล้วนะครับเป็นพีเวียดไฮแถวประมาณ 1.255 โดยประมาณนะครับไม่ถึงก็ประมาณ 1.254 นะครับก็อาจจะขึ้นไปได้อีกสักพิษนึงนะครับแล้วน่าจะเริ่มมีการย่อนะครับสำหรับตัว GU นะครับก็รอดูนะครับมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราดูกว้างๆนะครับโครงสร้างของตัว GU เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้อาจจะขึ้นเป็นบิ๊กซีเทสขึ้นมาเพื่อที่จะกลับลงไปโซนสีน้ำเงินอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรครับมาขอบคุณสำหรับไอเดียทองคำเมื่อวานครับไม่เคย TP มาหลายไม่แล้วโอเคไม่เคย TP นี่ไม่ใช่พวกผมใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์นี้นะครับก็ค่อนข้างนะครับโฟกัสหรือว่าคาดการณ์หรือว่าประเมินทิศทางการเคลื่อนที่ค่อนข้างเป็นตามที่คาดการณ์ทั้งหมดนะครับสำหรับทองคำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตัว GU นะครับรอดูนะครับช่วงราคา 1.257 นะครับราคาจะเริ่มมีการปรับตัวย่อตัวลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเทรนใหญ่ก็ยังเป็นเทรนลงนะครับลองดูย้อนกลับมาเดย์นะครับดูกว้างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบกว้างๆตัวนี้อยู่นะครับสำหรับตัวGU นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของ Head and Shoulder ในกรอบ Day ก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับตัว GU ก็เคลื่อนที่ขึ้นตามการคาดการณ์นะครับแล้วก็เบรกโซนสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนวรับแนวต้านนะครับตามเห็นเลยนะครับฟิปโซน 1.24 นะครับ 1.24725 ก็อีกเป็นแนวรับอีกตัวหนึ่งนะครับแนวต้านปัจจุบัน 1.25700 นะครับ NU นะครับNU ราคาตอนนี้นะครับปรับตัวดูเดย์นะครับเดย์เนี่ยพูดโครงสร้างนี้มานานแล้วนะครับก็คือมันเป็นจุดที่มันเบรกแนวต้านออกไปมาชนก็เป็นแนวรับนะครับลงมาชนก็เป็นแนวรับขึ้นไปลงมาชนก็เป็นแนวรับนะครับแนวต้านนี้นะครับที่ผมลากไว้นะครับมันก็ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะครับมันเป็นฟลิปนะครับก็เป็นไดอะโกนอลซัพพอร์ตนะฮะทีนี้มาถึงแนวรับเนี่ยเดิมนะครับโครงสร้างตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาในกรอบเดย์เนี่ยมันเริ่มมีโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นรอบนี้นะครับน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับสำหรับตัว NU นะครับก็ราคาเบรกลงมานะครับทะลุแถวช่วง 0.617 ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประกาศอัตราดอกเบี้ยของ NZD นะครับมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วราคาก็ปรับตัวลดลงนะครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็คงเป็นการรอช็อตนะครับรอช็อตก็แนวที่น่าสนใจนะครับเส้นนี้เลยนะครับ617โดยประมาณนะครับ
0.617 โดยประมาณชั่วตรงนี้นะครับรอให้ราคาขึ้นมาแล้วก็ดูหาแท่งกลับตัวนะครับการชะลอตัวการเกิดไดเวอร์เจนซ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะช็อตลงไปนะครับถ้าดูแนวเรื่องของคอนฟูเอนซ์อะฮะมันก็จะประมาณฟีโบใกล้ๆ50นะครับตัวผมมองว่าน่าสนใจนะครับมันมี EMA อยู่ด้วยนะครับแถวๆนี้นะครับเส้นสีส้มสีแดงซึ่งเป็น slow moving average นะครับหลังจากที่มันเกิด EMA cross ช่วงนี้มาเมื่อตอนที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ NU นะครับราคาตั้งแต่ช่วง615มาถึง617นะครับให้ลองดูนะครับว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการปรับตัวย่อลงมาจากประมาณนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับไปดูต่อนะครับคู่เงินอื่นนะครับผมพลาดเองครับทนไม่ไหวหนีก่อนมั่ง SL มั่งโอเคนะครับโอเค UCAT นะครับไปดู UCAT UCAT เนี่ยก็วันก่อนนะครับมองว่าถ้าราคาขึ้นไปนะครับช่วงราคาสักเบรกแนว 1.365 นะครับซึ่งเป็นแนวต้านนะครับเป็นฟิบโซนนะครับเบรกขึ้นไปเป็นแนวรับนะครับเบรกลงมาเป็นแนวต้านถ้ามันขึ้นไปทำไดโวเจนเนี่ยก็จะช็อตลงมาแต่ว่าราคานะครับมันเป็นแค่อีควอลไฮนะครับหรือว่าทำไฮที่เท่ากันนะครับแถว 1.365 นะครับแล้วถ้าจะช็อตนะครับก็ได้แจ้งไว้เช่นกันนะครับให้มันหลุดตัวนี้ก่อนนะครับ 1.3587 โดยประมาณนะครับราคาก็เรียบร้อยนะครับหลุดเส้นปะหลุดแนวรับก็ลงมาหาบริเวณฟลิปนะครับแนวรับตรงนี้มีโอกาสนะครับที่จะชะลอตัวแล้วก็ไหลลงต่อนะครับสำหรับตัวยูแคทเนี่ยโดยลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับมันจะเป็นภาพใหญ่ๆมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันอยู่ในเลงตัวนี้นะครับเลงเนี่ยระหว่างตั้งแต่ 1.325 ถึง 1.38500 นะครับไอ้เลงตัวนี้นะครับมันก็จะมีเลงย่อยๆนะครับเลงย่อยๆก็คือบางทีมันก็จะซอยเป็นบล็อกเป็นบล็อกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว UCAT นะครับน่าจะไหลลงได้เรื่อยๆนะครับอาจจะลงมาถึง 1.325 เช่นเดียวกันนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีช็อตให้เราเทรดนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้นะครับหรือว่า equal high ตรงนี้ถ้าเรา manage position ดีๆนะครับการตั้ง stop loss ไกลๆนิดนึงเผื่อมันเกิดเคสในระดับเนี้ยนะครับก็คือเป็น strong bullish divergence strong bearish divergence นะครับก็คือยก high นะครับแต่ว่า RSI ลดต่ำลงนะครับครั้งนี้เป็นแค่ equal highแค่นี้นะครับโอเคนะครับ UCAT ก็มองลงต่อนะครับสำหรับวันนี้ USD CSF นะครับ USD CSF ราคาหลังจากที่มันปรับลงไปนะครับช่วงนี้ 0.886 แล้วก็กลับขึ้นมานะครับบริเวณนี้ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับแถวๆ0.914 โดยประมาณตอนนี้เดย์เนี่ยลงมาหาแนวรับนะครับแนวรับก็คือเส้นประตัวนี้ไปดูกรอบ 4S นะครับกรอบ 4S ก็จะนะครับลงมาแถวแนวรับประมาณเส้นนี้นะครับผมมองว่านะครับสำหรับ USD CSF เนี่ยมันไม่ควรที่จะหลุดตัวเส้นประตรงนี้นะครับถ้าหลุดเส้นผ่าตรงนี้มันก็จะเสียทรงขาขึ้นมันละนะครับเพราะว่าลักษณะของเคลื่อนที่ 4S เนี่ยก็คือสร้างไฮยกไฮยกโลมาตรงนี้นะครับไปถึงแนวต้านแล้วก็ลงมานะครับตอนนี้มันก็ควรจะอยู่ในเส้นเทรนด์ไลน์นะครับหรือไม่ควรหลุดราคาประมาณ 0.90250 นะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับบริเวณนี้มันควรจะดันกลับขึ้นมาไฮเดิมนะครับไฮเดิมนะครับหรือไปสร้างไฮใหม่นะครับได้นะครับถ้ามันหลุดนะครับหลุดทีเนี้ยมันก็จะน่าผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นแบบนี้นะครับอาจจะลงกลับมาหาช่วงข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ตัวไอ้เส้นแปะตัวเนี้ยนะครับเป็นแนวนะครับหรือว่าเส้นแนวรับ 0.90250 นะครับเป็นตัวดูว่าราคามันเสียทรงขาขึ้นแล้วหรือยังนะครับดู EMA นะครับก็เดี๋ยวจะมีซัพพอร์ตบริเวณเส้นสีส้มเนี่ยนะครับที่ควรจะโฮลราคาอยู่นะครับถ้าไม่อยู่นะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นขาเซลล์นะครับรอการที่มันเบรกลงไปแล้วมันสวิงขึ้นแล้วเราค่อยเทรดลงนะครับหรืออีกแนวนึงนะครับถ้าเป็นลิกเอนที่หน่อยนะครับสมมุติว่าราคาไปติดแนวเส้นสีแดงเนี่ยเราอาจจะเทคลิกประมาณนี้นะครับกลับขึ้นมาแถว 0.91 แล้วก็ลองช็อตลงไปนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วรอลุ้นว่ามันจะเบรกแนวเส้นปะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ USD CSF ก็ประมาณนี้ครับ
UJ นะครับ UJ เนี่ยขอดูย้อนกลับไปดู Day นะครับ Day ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงช่วงราคา 140.8 นะครับ 140.8 เดี๋ยวดู Day โครงสร้าง Day ก่อน Day กำลังกลับมาทดสอบ EMA 20นะครับมันจะอยู่ประมาณ 138.1 โดยประมาณนะครับซึ่งน่าจะทำให้เกิดการเด้งต่อนะถ้าดูลักษณะของมันเนี่ยมันก็คือการลงมาทดสอบมีนนะครับอาจจะไปอย่างนี้ได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่คือกรอบ Day ทีนี้กรอบดู CS นะครับ CS เนี่ยมันก็อยู่ในตัว channel ขาขึ้นของมันนะครับตอนนี้กำลังจะมาทดสอบไอ้โซนสีขาวซึ่งมีการ break out ไปนะครับโซนสีขาวเนี่ยเราวัด target นะครับรอบที่แล้วนะครับถ้าติดตามดูไลฟ์ตลอดเราก็จะบอกว่าลักษณะโครงสร้างมันนะครับ target รอบนี้มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงโซนสีขาวนะครับ147นะครับหรือเกือบ149เลยนะครับก็คือ measure target หรือว่าระยะการวิ่งของมันนะครับแต่ว่าโครงสร้างปัจจุบันนะครับ 4S ก็ค่อยๆปรับตัวลงนะครับกำลังจะลงมาทดสอบช่วง EMA เส้นสีส้มนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับราคาเนี่ยอาจจะไหลนะครับลงมาหาแนวรับตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขาขึ้นกรอบ 4S ก็ยังเป็นลักษณะของขึ้นย่อขึ้นย่อแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าในระหว่างนะครับในระหว่างช่วงที่สมมุติมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนมันเด้งเราก็อาจจะใช้ลักษณะของสวิงเทรดนะครับเทรดลงมานะครับแต่ว่าตอนออกนะครับหรือว่า exit trade เราก็ควรดูนะครับเส้นแนวรับ EMA ต่างๆนะครับตอนนี้มันเบรกนะครับเบรก EMA 50มันอาจจะเด้งนะครับเด้งขึ้นนะครับคือจังหวะเด้งขึ้นถ้ามันไม่สวยเท่าไหร่เราควรก็ปล่อยดีกว่านะครับถ้ามันเด้งมาแค่นี้ระยะตรงนี้มันก็น้อยเกินนะครับเราก็ควรจะปล่อยแต่ว่าโอเคถ้ามันเด้งมาระดับเนี่ย 140.1อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะระยะวิ่งมันจะเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสลงไปหาเส้นสีส้มนะครับหรือว่าลงมาต่ำกว่านั้นนะครับในระดับ136อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัว UJ นะครับปัจจุบันก็ยังคงในกรอบ 4S นะครับยังมองว่าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับแล้วก็แนวต้านแบบหลักๆเลยนะครับก็อยู่ประมาณ 140.8 140.9 นะครับขึ้นไปก็คือถ้าณปัจจุบันนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้ถ้าราคามันขึ้นไปอีกเนี่ยมันน่าจะเกิดเป็น bearish divergence นะครับก็คือสมมุตินะครับว่าราคาเนี่ยมันมีการดีดขึ้นไปนะครับจากบริเวณเนี้ยมีการดีดขึ้นไปตรงนี้ประมาณนี้ RSI เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะของ bearish divergenceแบบนี้นะครับมันก็น่าจะเกิดการย่ออีกนะครับถ้ามันดีดขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยโดยลักษณะแล้วเนี่ยมันจะติดตัวแนวต้านของแนวมันก็จะย่ออีกนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็4ชั่วโมงนะครับในระยะสั้นผมก็ยังให้โฟกัสเรื่องของการเซลล์ต่อนะครับสำหรับตัว UJ นะครับไปดูทองคำบ้างนะครับทองคำตอนนี้เป็นยังไงนะครับทองคำเมื่อวานนะครับเอาย้อนไปแค่เมื่อวานแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าก็บอกมาตั้งแต่เมื่อวันพุธนะครับก็โอเคนะครับราคาวันพุธเนี่ยราคาลงไป1954แล้วขึ้นไป1975นะครับนั่นคือ1สวิงเทรดนะครับสวิงเทรดที่2เมื่อวานนะครับก็คือ buy นะ follow buy เหมือนกันนะครับราคาลงไป1953นะครับแล้วก็ target มองไว้แค่1975นะครับก็สุดท้ายนะครับขึ้นไปได้ถึง983นะครับก็โอเคนะครับ follow buy มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้โครงสร้างนะครับกำลังจะมาเจอสำหรับกรอบ 4S เนี่ยมันก็จะมีแนวต้านอยู่1985นะครับสำหรับทองคำนะครับเราก็จะมองเห็นง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือเส้น EMA อยู่นะครับเส้นสีส้มนะครับแต่ว่าในกรอบ 1S อาจจะเป็น double top ก็ได้นะครับความหมายของมันก็คือถ้ามันเป็น double top นะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยในชุดสวิงสั้นอินเทอร์เดย์มันก็จะลงมาตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับมาทดสอบ EMA เขียวหรือว่าน้ำเงินตรงนี้นะครับก็จะได้ระยะของดับเบิลท็อปในกรอบ 4S หรือว่า1ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ 4S 1S นะครับเดี๋ยวดูนะครับลองมาดูเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นโครงสร้างดับเบิลท็อปนะครับก็คือนี่นะครับชั่ว1ท็อปนะครับเดี๋ยวถ้าลงไป1975จะเป็น
2ท็อปนะครับ2ท็อปเพราะฉะนั้นพอ2ท็อปปุ๊บมันก็น่าจะมีโอกาสย่อลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือคาดการณ์ใน1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะครับน่าจะนะครับประเมินจากปัจจุบันไอ้เส้น1975เนี่ยมันคือเส้น EMA นะครับที่ราคามันเลี้ยงตัวอยู่นะครับพยายามยืนอยู่เหนือเส้น EMA อยู่นะครับมันเบรกขึ้นไปนะครับมาทดสอบเส้นสีแดงขึ้นไปนะครับไม่มีไฮใหม่กำลังจะทดสอบบริเวณนี้อีกนะครับซึ่งนะครับมีโอกาสปรับตัวย่อลดลงมาได้ก่อนนะนะครับจะลงมาหาสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีส้มประมาณนี้นะครับกรอบ 1H นะครับณปัจจุบันเนี่ยยังมองว่าราคาน่าจะมีการปรับย่อลงมาก่อนนะครับจนกว่าช่วงบ่ายเก็ตลาดช่วงบ่ายแก่ๆนะครับบ่าย2บ่าย3เราจะเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับในระหว่างนี้นะครับจนไปถึงช่วงนอนฟาร์มเพโลเนี่ยก็น่าจะราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับย่อลงนะครับปรับย่อลงเพื่อที่จะตอนบ่ายช่วงหัวค่ำเนี่ยผมคงประเมินไม่ได้หรอกนะครับว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับมันขึ้นกับการประกาศตัวเลขออกมาแล้วก็การตีความนะครับแต่โดยรวมนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยในกรอบใหญ่นะครับเราจะเห็นว่า CS นะครับมันเหมือนจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับไม่เอาเอาตัวนี้ดีกว่าช่วงเมื่อเช้านะครับมีท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าใช่ประมาณว่าอินเป็น Invert Head and Shoulder ไหมนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับสำหรับตัวทองคำนะครับถ้าจะเป็นนะครับก็ต้องมีการย่อมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะมาช่วง1960นะครับซึ่งเป็นโซนที่ผมให้เริ่มโฟกัสว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการดีดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากช่วง1960นะครับถ้าบายเนี่ยเราควรจะย่อไปตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะบายขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่กลางทางนะครับในการขึ้นของมันนะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้ก็จริงๆโครงสร้างนะครับถ้ามันไม่เบรกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัวร์นะครับว่าราคามันจะไปต่อนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ควรรอเบรกนะครับแต่ว่ารอถ้ารอไม่ได้ก็คงต้องรอให้ราคามันทำสวิงโลต่ำๆเพื่อที่จะบายขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับก็มองระดับ1960ลงมานะครับ1960ลงมาเพื่อที่อาจจะได้บายขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ทาร์เก็ตของเรานะครับมันก็มีนะครับ1985ซึ่งเป็นอาจจะเป็นเน็กไลน์นะครับยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเน็กไลน์แต่ว่าอาจจะเป็นเน็กไลน์ของตัว Inverted Head and Shoulder นะครับซึ่งนะครับสมมุตินะครับในกรณีที่ราคานะครับมันเบรกนะครับเบรกช่วง1985ขึ้นมาได้เนี่ยทางที่ดีนะครับมันควรจะเบรกตัวแนวต้านของตัวเทรนไลน์ก็คือตัวไอ้ชาแนลสีฟ้าไปให้ได้นะครับถ้ามันเบรกได้เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปต่อช่วง2015-2020นะครับซึ่งเป็นซัพพลายโซนซึ่งมันหลุดลงมาในระดับนี้นะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับให้มันหลุดตัวชาแนลให้ได้ก่อนนะครับถ้าไปแค่นี้นะครับแล้วเราจะ follow buy เลยนะครับเราอาจจะติดนะครับอาจจะติดเงี้ยอยู่ณบริเวณนี้เลยนะครับก็คืออาจจะดอยอยู่ตรงนี้เลยนะครับราคาอาจจะลงไปลึกๆนะครับลงมาหาแบบนี้นะครับก็ไม่แนะนำนะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยมันอยู่กลางทางนะครับเราควรรอนะครับ take action ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่านะครับถ้าเราจะ take action ในฝั่ง buy นะครับควรจะนะโดยปัจจุบันนะครับอาจจะต้องรอนะครับซึ่งแนวรับมันก็จะมีไอ้แถว EMA เส้นสีเขียวสีฟ้านะครับ1965ลงมาถึง1960นะครับหรือต่ำกว่านั้นก็จะเป็น EMA เส้นสีแดง1950นะครับ1940ก็ยังมีนะครับเป็นแนว QM นะครับมันอาจจะลงมาแล้วก็ดีดเด้งอีกนะครับก็สังเกตดูนะครับจะเลขกลมๆทั้งหมดเลย40 50 60นะครับก็ส่วนแนวรับปัจจุบันนะครับ1975ของกรอบ 1S ถ้าหลุดก็จะลงมาประมาณสัก1965นะครับแนวรับปัจจุบัน1975นะครับสำหรับกรอบ 1H ถ้าราคามันขึ้นไปแบบนี้เลยล่ะนะฮะถ้าขึ้นไปลักษณะนี้นะครับยังไงดี นะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอ้เส้นสีส้มเนี่ยเป็นแนวรับละนะครับทำขึ้นไปตรงนั้นสมมุตินะครับมันกลับลงมานะครับบางจริงๆมันจะมีบางคนก็จะเซลล์จากตรงนี้นะครับรอดูแท่งกับตัวโครงสร้างกับตัวอะไรต่างๆนะครับมันจะใกล้เคียงกับ previous high ตรงนี้นะครับหรือขาบายก็จะรออยู่ช่วง1975ตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อนะครับมันเหมือนกับว่า
เลือกทางไหนก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เลือกตรงนี้นะครับก็ระยะลงสั้นนะครับเลือกตรงนี้ก็ระยะขึ้นสั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นจริงๆนะครับมันคือแหละอยากให้ราคาเนี่ยมันกดลงมาลึกๆนะครับกดลงมาลึกๆเพื่อที่จะบายขึ้นไปใหม่นะครับมันจะได้ระยะที่ดีกว่านะครับแบบเนี้ยนะครับเราก็จะระยะวิ่งที่ไกลขึ้นนะครับไม่ติดแนวต้านเชิงเทคนิคอลอะไรต่างๆนะครับคือผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวทองคำนะครับย้อนกลับมาดูเดย์นิดนึงนะครับเดย์ตอนนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าแบบนี้นะครับเดย์เนี่ยมันอยู่ในชาแนลขาขึ้นอยู่นะครับกับตัวโค้งนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าไพค์เคิร์ฟคือราคามาโค้งไปแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นนะครับแพทเทิร์นในตำนานนะครับก็คือเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลก็ได้นะครับแฮนเดิลตรงนี้นะครับมันก็จะติดช่วง1985ไม่ผ่านก็จะอาจจะลงมาทำเป็นแฮนเดิลนะครับแบบนั้นนะครับหรือนะครับตัวไอ XAU USD นะครับหรือว่าทองคำเนี่ยเปิดบนยูโรแบนดูนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าราคาเดิมนะครับมันมีการ cross middle band ลงมานะครับทีนี้ลงไปนะครับช่วงแนวรับ1940แนวรับ10 line กลับขึ้นมาติดแนวต้านมิดเดิลแบนด์นะครับช่วงราคาประมาณ1985โดยประมาณนะครับบริเวณเนี้ยนะครับเดี๋ยวซูมนะครับให้เห็นชัดๆตรงเนี้ยนะครับราคาติดอยู่นะครับอัพไซด์นะครับในกรอบเดย์เนี่ยมันถ้ามันจะขึ้นนะครับมันก็ต้องเบรก1985ไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วย่อนะครับเบรกนะครับเบรกเส้น1985นะครับซึ่งเป็นมิดเดิลแบนด์พอย่อเราก็จะบายนะครับอัพไซด์มันก็ประมาณสัก 2,050 นะครับอันนี้คือในกรอบเดย์นะครับในขณะของ conservative entry ก็คือประมาณนี้นะครับกับอีกความน่าจะเป็นหนึ่งนะครับทีนี้นะครับมันจะติดเส้น middle band ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะลงนะครับมาหาแนวรับเลยแนวรับมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยปัจจุบันก็ช่วงประมาณ 1,916 ฮะซูมอินดูนะครับตรงนี้คือขอบของตัว middle ตัว lower band นะครับเดี๋ยวทำสีให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับโลว์แบนด์สีดำนี่นะครับสีดำมิดเดิลแบนด์สีดำนี่คือกรอบเดย์นะครับกรอบเดย์เนี่ยถ้าเบรก1985ได้อัพไซด์นะครับมันก็ถัดไปมันก็จะมาแถวนี้2015นะครับเบรกได้ไปประมาณ2015ก็จะเป็น2050นะครับเป็นแนวต้านของตัวอัปเปอร์แบนด์ของมันนะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนที่แล้วไม่ผ่านตัวมิดเดิลแบนด์กรอบเดย์นะครับช่วง1985ราคาน่าจะลงมาเนี่ยลงมาต่ำๆนะครับน่าจะได้โลว์ว่าโลอีกรอบหนึ่งนะครับต่ำกว่า1940นะครับทีนี้ก็อาจจะเป็นการหลุดเทรนด์นะครับหลุดเทรนด์ที่บอกนะครับเส้นเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นฟอลเบรกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอันนี้คือกรอบเดย์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับจากช่วง1985นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นมันขึ้นแล้วแบบโอ้มันขึ้นแล้วต่อจากนี้นะครับก็ยังมีอีกปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพี่ๆเพื่อนๆถามนะครับว่ามันจะไปได้ประมาณไหนประมาณไหนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะตอบว่าดูไปทีละเปาะนะครับดูไปทีละขั้นทีละตอนว่าพฤติกรรมราคาปัจจุบันมันเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับเบรกตรงนี้ได้โอกาสมันไปทางไหนต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับทองคำก็มองประมาณนี้นะครับไปดูคู่อื่นกันต่อนะครับซินเวอร์นะครับซินเวอร์บางท่านอาจจะได้เทรดนะครับก็ซินเวอร์เนี่ยก็คล้ายๆตัวคล้ายๆอะไรคล้ายๆ GU นะครับทรงมันเนี่ยก็คือราคาลงในกรอบ 4H Time Bearish Divergence ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีดขึ้นนะครับตอนนี้มายืนอยู่เหนือเส้นสีน้ำเงินนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นช่วงของการ Retracement นะครับจาก Swing High ช่วง 26.1 นะครับ Swing Low ช่วง 22.6 นะครับแนวต้านนะครับก็เห็นชัดๆเลยนะครับตอนนี้ 24.2 นะครับแต่ว่าแนวต้านเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของคือมันช่วงใกล้ขาความนอนฟาร์มอาจจะเป็นลักษณะของการสะบัดนะครับขึ้นมาตัวฟลิปโซนแถว 24.5 24.6 เพื่อจะลงมาลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวซินเวอร์นะครับมันก็จะเป็นเทรนย่อยมันนี่คือเทรนย่อยมันครับประมาณนี้นะครับก็แถว 24.2 ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับมันจะค่อนข้างชัดเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าราคามันจะสะบัดไปช่วง 24.5 24.6 มากกว่านะครับก็รอดูตรงนั้นน่าจะ
สวยกว่านะครับสำหรับการช็อตนะครับการบายนะครับสำหรับซิลเวอร์คงต้องรอเส้นประมาณนี้นะครับถ้าราคามันลงอีกทีเนี่ยแถวเส้นแดงนะครับหรือว่าเส้นปะตัวเนี้ยถ้าราคามันมีการกดลงมานะฮะเราค่อยบายออกมาไปแล้วไปออกที่ previous high แถวช่วง 24.2 นะครับซิลเวอร์ประมาณนี้นะครับไปดูอีก2ตัวนะครับแล้วเราก็จะจบไลฟ์กันวันนี้นะครับน้ำมันแล้วก็ US Dollar Index นะครับตัวน้ำมันดิบ WTI นะครับคาดการเดิมนะครับก็มองไว้ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะครับหลังจากที่ราคามันเคลื่อนที่เป็นซิกแซกคอนโซลิเดตนะครับค่ะรอตรงนี้นะครับไม่มาแต่สุดท้ายเนี่ยก็หลุดครับพอหลุดเนี่ยมันก็จะลงมาหาบริเวณดีมานด์โซนช่วงสีน้ำเงินนะครับพอลงหาดีมานด์โซนปุ๊บตอนนี้ราคาดีดขึ้นมานะครับก็โดยรวมนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ก็ตามการคาดการณ์ครับเป็นเลงอยู่แล้วมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีการคือตรงนี้มันก็มินเมย์เหมือนกันมันจะลงแบบนี้ได้นะครับหรือนะครับคือผมมองว่ามันมีโอกาสลงอีกนะครับไม่แถวแนว73นะครับก็จะเป็นแนวเส้นสีน้ำเงินประมาณสัก 21.5 ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับผมมองประมาณนี้นะครับ US Dollar Index นะครับตัวสุดท้ายนะครับ US Dollar Index ดูกรอบ Day นะครับกรอบ Day ก็ราคาปรับขึ้นอย่าง Demand Zone มาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมนะครับกลางๆเดือนแล้วก็ขึ้นมานะครับถึงช่วง 104.5 นะครับ 104.5เดิมนะครับผมประเมินว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้ถึงช่วงโซนสีน้ำเงินนะครับโซนสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเกิดถ้าเราเห็น US Dollar Index มันก็เกิดตัว bearish divergence ซะก่อนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับหลุดแนวรับช่วง 103.8 กว่าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว US Dollar Index นะครับหรือว่าดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งแข็งแรงของตัว US Dollar เนี่ยนะครับมันก็โอเคมันน่าจะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงย่อมันนะครับก็โดยรวมมันทรงมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับ US Dollar Index หรือว่าความแข็งแรงของ US Dollar นะครับตอนนี้มันไม่ได้หางไม่ได้หวัดขึ้นไปหา supply zone ที่เบรกแนวรับเส้นสีน้ำเงินมาแล้วนะครับโดยรวมนะครับมันก็เดี๋ยวมันจะลงมาทดสอบเส้นสีส้มหรือว่าแดงนี้แล้วก็จะกลับไปทดสอบตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนะครับเพื่อจริงๆจะบอกว่าเพื่อไม่ได้ซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะกลับลงต่อนะครับลงอาจจะลงต่อได้ลึกๆกลับมาในระดับนี้ได้อีกนะครับก็ในระยะสั้นนะครับกรอบสีเฮดผมมองว่ามันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับ US Dollar Index ถ้าเด้งขึ้นไปหรือว่ามีความแข็งแรงขึ้นไปปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะอ่อนค่าลงมาอีกสักรอบหนึ่งครับซึ่งมันก็จะอิมพายหรือว่าประยุกต์ไปใช้กับคู่เงินที่แพกับ US Dollar ด้วยนะครับโอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณโบรกเกอร์ IEX Market นะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์นะครับที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากลนะครับมีใบอนุญาตนะครับระดับสากล NFA แล้วก็ Mawuri นะครับสามารถคลิกที่แคปชั่นของไลน์นี้นะครับจะเป็นลิงก์นะครับลิงก์จะมาเปิดเว็บไซต์ iexmarket.com นะครับก็เราสามารถนะครับถ้าเปิดบัญชีครั้งแรกรับโบนัส30 US Dollar นะครับก็คือฝากเงิน20เหรียญนะครับรับโบนัส30เหรียญไปเทรดได้เลยนะครับ iex market นะครับจะได้รับคะแนนจาก Trust Finance นะครับเฉลี่ยนะครับจาก713รีวิวอยู่ที่ 7.63 นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับจากหน้าเว็บไซต์ของ iX Market เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนเปิดมาให้บริการนะครับมา7ปีแล้วนะครับจดทะเบียนที่ Comoros นะครับแล้วก็คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม5อยู่ที่ 4.63 นะครับเราก็จะเห็นรีวิวนะครับเรื่องของใบอนุญาตต่างๆนะครับเราสามารถดูได้จากตัวเว็บไซต์ของ iX Market นะครับบัญชีนะครับมีบัญชีสแตนดาร์ดบัญชีสแตนดาร์ดพัดแล้วก็บัญชีรอนะครับเราสามารถคลิกภาพรวมบัญชีนะครับเพื่อดูนะครับจุดเด่นนะครับของบัญชีแต่ละประเทศบัญชีแต่ละประเภทนะครับเช่นบัญชีสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีสเปซเริ่มต้นอยู่ที่ 0.2 นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นเป็น 0.0 นะครับสแตนดาร์ดพัดนะครับก็
สเปนเริ่มจาก 0.5 นะครับแล้วก็คอมมิชชั่น 0.0 บัญชีรอนะครับใช้เลเวลได้ถึง 1-3,000 นะครับบัญชีนี้ก็สเปซเรียกว่าไม่มีสเปซเลยนะครับคู่เงินหลักๆนี่คือ 0.0 เลยนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะครับว่าเทรดอะไรได้บ้างสัญญาขั้นต่ำนะครับสัญญาหมายความว่าสัญญาการซื้อการขายนะครับแล้วก็เทรดแพลตฟอร์มที่ใช้ได้นะครับรวมถึงนะครับแล้วก็มีโบนัสนะครับ iX Market เนี่ยก็จะมีโบนัส4ต่อนะครับเช่นโบนัสต้อนรับนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว30เหรียญนะครับโบนัสเงินฝาก Deposit Bonus 35% นะครับหลังจากนั้น On Top นะครับก็ยังมีอีก 25% รวมทั้ง Lock Back นะครับสูงสุดนะครับเราสามารถโบนัสได้ถึง 3,330 US ดอลลาร์นะครับ 100,000 กว่าบาทนะครับให้เป็นบัญชีรอนะครับจะเป็น swap ฟรีนะครับไม่มีค่า swap นะครับถือออเดอร์ได้นานๆเลยนะครับใช้เรทได้ถึง 1-3,000 นะครับแล้วก็ spread ต่ำสุด 0.0 นะครับท่านที่สนใจนะครับเทรดเดอร์ที่เป็นระดับโปรนะครับใช้ spread ต่ำๆนะครับหรือว่าเป็นเทรด intraday เนี่ยแนะนำนะครับบัญชีรอเหมาะสมมากๆนะครับเทรดกับ AX Market นะครับจะไม่มีค่า swap นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะถือออเดอร์ในฝั่งไหนนะครับฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตนะครับถือกี่วันกี่คืนก็ไม่มีค่า swap นะครับเราก็ต้นทุนการเทรดเราก็จะน้อยลงนะครับไม่เสียเบี้ยไล่ไปทางนะครับ iX Market นะครับจะได้รับคะแนนจาก Trust Pilot นะครับอยู่ที่ 4.8 แล้วก็Trust Finance นะครับ 4.63 Wiki FX จะอยู่ที่ 7.09 นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่ส่งให้นะครับขอให้เทรดโดยไม่ประมาทนะครับควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอให้ได้กำไรในวันศุกร์นะครับวันนอนฟาร์มแล้วก็ไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันหยุด3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับไปพักผ่อนกับครอบครัวไปเยี่ยมญาติดูแลคนไปพบญาติพบพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับทำบุญทำทานนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ